คณะกรรมาธิการนะคะร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะได้มีการเปิดช่องนะคะให้ประชาชนเข้าชื่อตามกฎหมายปปช.ค่ะเพื่อสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ต่อประธานสนช.นะคะโดยเตรียมที่จะเสนอในที่ประชุมวันที่11กันยายนนี้ค่ะรายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่11กันยายนนี้ที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะเสนอเข้ามาเพื่อให้สมาชิกสนช.ลงมติเห็นชอบก่อนบังคับใช้เป็นกฎหมายด้วยหมวด10ของร่างดังกล่าวระบุถึงการถอดถอนและการให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด4ส่วนด้วยส่วนแรกเป็นการกำหนดกระบวนขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ปปช.ส่งสำนวนชี้มูลมาสำนักงานวุฒิสภาส่วนที่2กำหนดกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอื่นไว้ส่วนที่3ในหมวด10เปิดช่องให้ประชาชนเข้าชื่อเพื่อขอให้สภามีมติถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาทินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้และในส่วนสุดท้ายคือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการหรือตามกฎหมายอื่นกำหนด